เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเมนูซุปเห็ดของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเราเริ่มจากการเอาตัวหอมใหญ่นะครับมาผัดกับเนยนะฮะแล้วก็ใส่เห็ดฟางของเราที่เป็นโจทย์ในวันนี้ลงไปพอผัดจนสุกนะครับเราก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปผัดแล้วก็เติมน้ำสต๊อกนะฮะวันนี้เราไม่มีน้ำสต๊อกเนาะเราใช้น้ำเปล่าก็ได้แล้วก็ผัดให้เข้าเข้ากันค่อยๆเติมครีมลงไปแล้วก็ปรุงรสแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยละฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแบบเป็นซุปเห็ดแบบมีเนื้อเห็ดเป็นชิ้นเป็นอันเนาะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้แบบซุปเห็ดแบบเนียนๆเลยนะครับตอนที่เราใส่ตัวน้ำซุปหรือว่าน้ำสต๊อกหรือว่าน้ำเปล่าลงไปจากนั้นเราก็เอาไปปั่นได้นะครับแล้วก็เอามาเทลงหม้อค่อยๆใส่ครีมลงไปก็จะเป็นซุปเห็ดแบบเนียนๆแต่ว่าวันนี้โฮมเมดโฮมสไตล์นะครับซุปเห็ดของเท็ดดี้ครับหนึ่งในเมนูทำง่ายค่ะคุณที่เราเนี่ยเพียงแค่มีวัตถุดิบดีๆอร่อยๆ อย่างเห็ดฟางเนี่ยนะคะเอามาผัดหอมๆกับกระเทียมพริกขี้หนูแซลมอนกุ้งเสวยตราพ่อขวัญและปรุงรสหวานๆนิดนึงด้วยโกลเด้นไซรัปตามิตรผลนกรับรองว่าเห็ดฟางผัดพริกขี้หนูสวนของคุณจะอร่อยเด็ดและรสชาติมีเอกลักษณ์มากๆค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะอร่อยยิ่งขึ้นเนาะถ้าเกิดคุณมีข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณเชียงด้วยรับรองเลยแหละว่าหมดจานแบบไม่รู้ตัวยังไงก็ลองเอาสูตรเห็ดฟางผัดพริกขี้หนูสวนของนานาไปลองทำกันดูนะคะเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทำตามเรา2คนแล้วติดขัดตรงไหนหรืออยากดูรายการของพวกเราเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามชมได้อีก1ช่องทางYouTube นะคะที่ช่องยิ่งศักดิ์พูด TV ค่ะเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆจะได้ดูกันเยอะๆนะครับวันนี้นะคะเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและเซตตี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและเซตตี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะพูดถึงเนื้อวัวแบบเนี้ยต้องกินกับเมนูนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือแกงเขียวหวานเนื้อครับทำง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆครับหลายคนบอกว่าแกงแบบนี้ขออีกสักหนึ่งคืนจะอร่อยเพราะว่ามันจะได้เข้าที่นะอันนี้อร่อยเลยทำกินปุ๊บอร่อยปั๊บเลยนะฮะนานาเอาเนื้อย่างหอมๆของนานาเนี่ยนะคะเราจะเอามาทำเป็นยำเนื้อย่างมะม่วงกันค่ะรสชาติจัดจ้านเนื้อเนี่ยติดมันนี่เป็นอะไรที่พลีชีพเลยอะแล้วยิ่งเวลาจี่ลงไปแล้วขอบมันกรอบๆเลยนะโอ้ my god ดีเหลือเกิน